ีสุขภาพยังไงขั้นขาปวดขาปวดเข่ายืนทั้งวันใส่หน่อยเดียวเองโจ๊กเหนือชั้นมาเยอะครับประโยชน์มากมายมหาศาลนี่คือชีวิตบอกตรงๆเลยต้องการสปอนเซอร์ติดตัวเพราะผมต้องเดินทางจากประเทศบอกไปเครื่องบินแอร์โฮสเตสช่วยหมดไม่มีเหลือเพราะเขาต้องช่วยคนอีกทีนึงผมไม่เคยปฏิเสธการช่วย ขอให้บอกมากระซิบเลยฮะขึ้นไปเครื่องบินพวกกระซิบเลยว่าบรรดาผู้บุคลากรบริการทางเครื่องบินมีใครบ้างที่สุขภาพไม่ได้เจ็บปวดผมช่วยแป๊บเดียวไม่เกินคนละ10นาทีแน่นอนก่อนที่จะออกทำงานนั่นก็จะทำงานไม่มีอารมณ์คนเจ็บปวดอารมณ์ที่ไหนรีบดีเหยียบข้าวของตกหักเลยแตกหักเลยบุคลากรบนเครื่องบินทำสิ่งของแตกตกเปรี้ยงไปเสียความรู้สึกนะก็เนี่ยผมถอยรถชนเขาเนี่ยโบพี่วีถอยรถชนเขาอะก็มันถอยหลังแล้วมันเราไม่ค่อยสะดวกอะบุ้งรถเพื่อนจอดตรงนั้นชนแล้วก็ถ่ายรูปเพราะวันนั้นมันเป็นวันปิดยอดเราก็รู้เขาก็ยุ่งเราก็ยุ่งเราก็จะรีบกลับบ้านแต่เราไม่ได้หนีเขาหรอกเราถ่ายรูปรถเขารถเราแล้วก็กลับไปบ้านแล้วก็คุยทางไลน์เขาบอกพรุ่งนี้เรียกประกันชั้นหนึ่งมาเคลียร์เขาก็หัวเราะดีเลยกำลังจะซ่อมรถใหม่มีคนมาทำให้พอดีคุยกันนิดหน่อยแค่เรื่อยๆมันจะฟลอร์ใช่ไหมฟลอร์มันฟลอร์แล้วก็ก็ปล่อยยาไปเลยโบครับฮะคิดอยากหายอย่างเดียวจะช่วยคนอื่นมันมีคนที่ต้องช่วยเยอะโปรเจกต์นี้เดี๋ยวเอาตำแหน่งฝ่ายมาดูแลในข้างบนทีหนึ่งมาดูตัวเลขกันแล้วจะการันตีตัวเลขให้การลดคอสไม่ใช่เอาของเข้ามาใช้ไม่ใช่ลดคอสครับเอา 10% มาแบ่งกันใช้ให้บริษัทครับสัก5เรา5มาใช้แล้วมองอย่างนี้เวลามองดูตัวแรกเรื่องของผู้เอาประกันไปใช้บริการโรงพยาบาลคิดตัวเลขตรงนั้นแล้วก็โชว์เรามีการการันตีตรงนี้สิบปีเขามาเคลียร์จริงสิบปีมาเคลียร์ตัวเลขคิดดีๆครับมันรถคอร์สใช้บริษัทใครก็ต้องการจำเลยซึ่งเรามีความสามารถระดับนั้นแต่ตรงนี้อาจารย์แล้วต่อไปไปเรื่อยนะฮะผมมีโปรเจกต์อันนี้ด้วยผมรู้ว่าบริษัทประกันภัยจะโคกันทั้งประเทศทั้งโลกทั้งโลกคือแบ่งความรับผิดชอบกันไงแชร์กันครับผมจะรู้ในส่วนทีนี้ทหารก็ออฟเฟอร์ไปยังอเมริกาเนี่ยผมมีความสามารถสลายพายุได้นะพี่ดูไอ้ปลาบึกนี่ทำมาแล้วด้วยครับผมนี่หนึ่งสองคนในรูเห็นมีคลิปในนั้นด้วยครับผมสามารถทำให้ฝนตกได้นะหน้าร้อนหน้าแรง
ผมสามารถสลายเมฆหยุดฝนได้นะและผมสามารถสลายหิมะหยุดเฮ้ยสมัยเมฆหยุดหิมะได้ด้วยนี่คือความสามารถผมด้วยสิ่งแวดล้อมมันไม่มีเนี่ยมันมีครับว่าศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมมันตรงเป๊ะนะวันนี้โอ้โหยังนึกถึงอังกฤษเขาประกาศมามาเรื่องของอะไรประกาศภาวะฉุกเฉินเรื่องของโลกร้อนแต่ก็ทำไงดูสุดท้ายเห็นเขาบอกเอาอะไรเอาไปปั๊มน้ำไปฉีดน้ำทะเลพุ่งขึ้นมาในอากาศเพื่อที่จะให้มันกระจายไปยังให้มันเย็นผมบอกขี่ช้างจากกระแตนถ้าไม่ฝนตกมันก็จบแล้ววันที่19ผมไปอเมริกาสำรวจพื้นที่จากนี้ไปก็วางแผนไปออสเตรเลียสำรวจพื้นที่ที่เจอทรายนี่แหละและเสนอแนวทางนี้กับรัฐบาลแต่ที่ไม่เสนอทางอังกฤษเอาอิทธิพลเอาออสเตรเลียเสนอก็ป้อนไปยังสถานทูตที่นี่ไม่รู้โชว์ความแสดงความสามารถอย่างเดียวอธิบายทฤษฎีทีหลังผมจะบอกว่าต้นเหตุที่มันร้อนจะมันคืออะไรกันแน่ต้นเหตุที่มันร้อนเดี๋ยวเข้ามาในนี้แล้วก็กดแชร์แล้วก็มันร้อนไปหมดทะเลทรายมันก็ร้อนแสนร้อนที่ในกรุงเทพเนี่ย MP2 P3 เนี่ย PM 2.5 เนี่ยมันไม่เคยเรื่องของฝุ่นละอองกับมลภาวะนี่นะครับจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ออกจากป่องโรงงานมันหยุดไม่ได้หรอกหมาเยี่ยวตัวก็เป็นแล้วคาร์บอนไดออกไซด์ตดปึ้งมันก็เป็นแล้วคาร์บอนไดออกไซด์แล้วยังไงต่อหุงหาอาหารพวกเริ่มก็เป็นแล้วคาร์บอนไดออกไซด์โรงงานไปหยุดมันได้หรือก็หยุดการผลิตดีมาสบายไปไหนดีกว่า มันไม่ได้อย่างเดียวครับท่านฝนตกอย่างเดียวตรงนี้จบข่าวเลยทำได้แน่นอนจริงๆความคิดหลักอยากจะให้บริษัทในนามบริษัทแฮนเดิลเลยที่เขียนตั้งบริษัทมาแข่งผมไม่อยากจะแฮนเดิลในรูปบริษัทเองมันก็เหนื่อยครับจะไปยากหาได้ตั้งบริษัทสามคนก็ตั้งได้ผมใช่ไหมทุกวันใช่ไหมครับตรวจเวียนภายใน3วันเลยแต่ผมไม่ต้องการทำงานตรงนั้นต้องการอยู่โอเคบริษัทของบริษัทเขาแบ่งกันเป็นตัวเลขหรือยังดูดีได้ระดับนึงแต่ตรงนี้ตรงนี้ยังฝนนะผมว่าฝนเป็นเปอร์เซ็นต์เลยระดับบางดีฟอร์มดีฟอร์มนี่คือยังถึงตรงนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์เหรอกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นี่เดี๋ยวจากเจ็ดสิบร้อยมันเห็นชัดเอาแค่ตัวเหลือจะเออสนับกระช่างมันสิผมซีพียูทำงานเอาก่อนควรถามว่าเบาศีรษะมากไหมเบาขึ้นตาสว่างดีไหมมองไปยังต้นไม้ดีขึ้นเห็นมันเบลอมันคมชัดคมชัดขึ้นจะได้หมดทั้งสีสันทั้งปลายทางครับผมแต่ตรงนี้ยังใช่ที่เหลือนะตรงนี้ยังเหลืออยู่เลย 5% เลย 5% ที่ยังเหลือ 10 ก็แล้วกันใช่ 15 ก็แล้วกันยังเอา 20 แล้วกันหมายถึงว่า 10 ที่เหลือความที่เหลือนะความแย่ที่เหลือยังเหลือเยอะอยู่20ได้ไหมในนี้กี่เปอร์เซ็นต์ฮะเหลือ20ที่มันแย่เลยจากเต็มเท่าไหร่ฮะแย่เต็ม100ไงก่อนมาที่นี่ดีฟอยนะเต็มอ๋อ100%น่ะเหรอ
แย่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือแย่มากระไรร้อยเปอร์เซ็นต์ยังแย่เกินเจ็ดสิบเกินเจ็ดสิบที่ยังที่ยังหนักอยู่นะเจ็ดสิบนะไม่ยังแย่เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปถ้าในร้อยเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้นะมันดีขึ้นอยู่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์โอเคก็ให้มันได้อย่างนั้นดูนะที่นี่นะครับถ้าอย่างนี้ผมขอกลับบ้านได้ไหมเดี๋ยวรู้เลยครับอันนี้คือเราไม่ได้มาเมคกันเนาะก็คือตามความรู้สึกจริงๆอ่ะเพราะว่าผมอย่างที่ผมบอกผมต้องไปช่วยคนอีกเยอะมันต้องให้มันต้องอันนี้กว่านี้หน่อยนี่ดีต้องช่วยน้องโบนี่เต็มที่เลยดีต้องมีกิจกรรมอะไรของเขาอีกเยอะเลยลูกผมก็ใช้กิจกรรมครับเพราะตอนนี้กำลังให้เขาต้องเปลี่ยนตัวเองหลายๆอย่างเขาหลังล่าจะตายโดยว่าเขาขยันความมีวินัยและมุ่งดีมุ่งเจริญอันนี้สำคัญแน่นอนสิครับเราจะมอบความให้แต่วันใจเพราะว่าเขาต้องเป็นผู้นำคนต่อไปแน่นอนถ้าผู้นำไม่ถือธงนำหน้าไม่ได้ไม่ถือธงนำหน้าพูดตามไม่ตามแน่นอนผมเหมือนกันแหละครับใครจะมาเดินตามผมยิ่งมือเปล่าอย่างนี้อาสาสมัครผมนั่นทำงานในใครจะมาเป็นอาสาสมัครถ้าหากว่าเราไม่เพียรมีความรู้มากนะคนสำเร็จต้องพัฒนาได้คำพูดผมเยอะนะอาจารย์นะคนสำเร็จต้องพัฒนาได้การเปลี่ยนคนไม่ใช่เปลี่ยนง่ายๆถ้าเขาไม่มีใจถ้าเราไม่นำเขาไปในทางที่ดีได้เขาเปลี่ยนใจเขาไม่ได้เปลี่ยนคนยากไม่ง่ายยากที่สุดการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตดีขึ้นทุกอย่างของชีวิตดีขึ้นคุ้มค่าในการเปลี่ยนแปลงผมใช้หลักการเดี๋ยวสลายความเชื่อปรับความเชื่อเปลี่ยนความคิดพิชิตความเข้าใจขนาดในเบื้องต้นความเชื่อนี่สายความเชื่อความเชื่อนี่สำคัญตัวตอนยากมันเชื่อหลายรูปแบบมาแตกต่างกันวิธีมันต่างกันมาเอาละทีนี้มาถึงที่บอกว่าเป็นไฮไลท์ตอนนี้จะหายเนี่ยทำข้างซ้ายถึงขวาได้ผลนะครับผมจะแชร์มาใช่ไหมเอ๊ะตรงนั้นแหละจ้ะโฟกัสผมมากตรงนั้นเลยโฟกัสที่การโฟกัสทำเป็นพิเศษโทษครับไม่แล้วจ้ะฟึบนี่ครับเอานะเหลือ70แต่เราลดลงไหมเข้ามาเหลือแล้วนะเรากำลังโฟกัสจะไปบังเกิดนะครับที่ไลฟ์สด
ใครประกันออกนะเดี๋ยวนะไม่เป็นไรเออจะแก้หรอหาได้เองครับได้ไหมเปิดโฟมดูเฉยๆเสร็จเสร็จแต่ว่าหนังสือไม่อ่านไม่จบอ่านสิครับแปะโฟมนะไม่ใช่อ่านครับไม่มีแปะโฟมด้วยเราเซ็นด้วยต้องนี่โกแฟร์อ่านนี่แหละแปะไปหนูต้องถอดเสื้อไหมไม่ต้องแปะโฟมสบายแปะโฟมว่าไม่เจ็บผื่นแดงปวดคอปวดหัวปวดอะไรอยู่นะงั้นออทิสซินโดรมภาษาแพทย์แต่ผื่นแดงมันเป็นแบบว่าค่ะแต่ผมก็กินยา